ร้องทุกข์กับบรรจงก็นำเสนอเรื่องราวในความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับหลายเรื่องหลายราวที่นำเสนอนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องถนนไม่ดีน้ำไม่ไหลไฟไม่มาวันนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับน้ำโดยล่าสุดเนี่ยในพื้นที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะครับชาวบ้านเขาเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องน้ำประปาไม่ไหลอะเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างยิ่งนะครับตอนนี้ถ้านับดูแล้วเนี่ยก็เป็นระยะเวลาเนี่ยนานมากกว่า2สัปดาห์แล้วนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยทางเพจหนองแคมีดีรักหนองแคก็ได้มีการโพสต์เรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในเขตพื้นที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะครับในพื้นที่เทศบาลหนองแคตำบลกลุ่มหักตำบลไผ่ต่ำตำบลหนองจระเข้ตำบลหนองโรงแล้วก็ตำบลหนองไข่น้ำตำบลหนองปลาหมอนะฮะกว่าพันครัวเรือนนะครับต่อมาก็มีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาไปรวมตัวกันกว่า100คนที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองแคเพื่อที่จะไปยื่นหนังสือร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ช่วยเหลือแก้ปัญหาให้นะครับขณะที่ผู้จัดการของการประปาภูมิภาคหนองแคเนี่ยนางอิสรีพลเสนก็ได้มีการไปชี้แจงกับชาวบ้านถึงสาเหตุที่ว่าน้ำประปาไม่ไหลเกิดจากว่าได้มีการว่าจ้างเอกชนเนี่ยมาซ่อมบำรุงวางท่อส่งน้ำพอดำเนินการไปสักระยะตอนนั้นก็เกิดปัญหาช่วงโควิดอีกนะครับคนที่รับจ้างงานก็ทิ้งงานไปอีกซึ่งมีการวางท่อไปได้ประมาณสัก200เมตรท่อที่มีอยู่ก็ยังไม่ได้มีการวางจนครบยังขาดอีกตั้ง2กิโลเมตรยังไม่ได้ดำเนินการกลายไปว่าสุดท้ายเนี่ยต้องมีการปล่อยทิ้งไว้ท่อก็จมอยู่ในป่านะฮะอีกทั้งถูกน้ำท่วมไม่สามารถเอามาดำเนินการได้นะครับแก้ปัญหายังไงก็เอารถน้ำใส่น้ำเนี่ยไปแจกจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนแต่มันก็แค่บรรเทาผลกระทบเบื้องต้นเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นการบรรเทาอย่างถาวรเดี๋ยวลองฟังตัวแทนที่เป็นผู้จัดการการประปาภูมิภาคหนองแคหน่อยจมอยู่ในป่าเป็นวางไปได้แค่สัก200เมตรแถวหน้าพาสิริที่มันเป็นที่เขาถูกดีไว้ในช่วงนั้นช่วงเนี่ยแล้วในส่วนไอ้ท่อทั้งหมดที่มันมีอยู่เฉพาะไอ้ท่อใหญ่ๆที่มันเกี่ยวข้องกับพวกเรามันประมาณ2กิโลกว่าส่วนที่เหลืออยู่อีกประมาณเกือบ2กิโลตอนนี้มันจมอยู่ในป่าแล้ววันนี้น้ำท่วมพอน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นท่อ AC เก่าซึ่งสั้นๆไม่มีข้อต่อพอน้ำท่วมโครงสร้างมันไม่แข็งแรงมันเขาอยู่อีกอันนี้มันก็แตกไปว่ะเป็นวางไปได้แค่นี่นะครับส่วนชาวบ้านเองนะก็บอกว่าเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะครับจะต้องใช้น้ำเนี่ยไม่มีน้ำแล้วทำยังไงครับก็ต้องเรียกว่าเนี่ยเตรียมภาชนะเอาไว้รองรับน้ำที่เขามาแจกจ่ายนะฮะนี่ๆเปิดก๊อกน้ำให้ดูน้ำไม่ไหลนะทางอบต.ก็แก้ปัญหาเนี่ยก็เอาน้ำมาแจกจ่ายแต่ก็เป็นน้ำจากคลองละพีพัดซึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะบริโภคได้นะครับเดี๋ยวลองฟังชาวบ้านที่เดือดร้อนหน่อยครับมีหลายเลยอย่างเราขายของเนี่ย1น้ำไม่มีล้างของน้ำไม่มีล้างของเราก็ต้องไปจากฝั่งนู้นน่ะใส่ถังมามันจะมีถังสีอ่ะถังสีนั่นๆๆผมเอาเตรียมขึ้นรถแหละขายของแล้ว2คือเวลาน้ำอาบน้ำอาบเราก็ไม่มีอาบผมก็ต้องไปอาบฝั่งนู้นอาบบ้านแม่ฝั่งนู้นเนี่ยดูอย่างเงี้ยท่อเปิดมาน้ำไม่มีไหลเลยเนี่ยเปิดแล้วนะเนี่ยเปิดมาน้ำก็ไม่มีไหลมาอบต.คือน้ำจะเป็นน้ำคลองเราไม่สามารถที่จะมาแบบมาทำกับข้าวทำอาหารไปขายได้หรือว่าใช้บริโภคได้มันก็ได้แต่ว่าเอามาแบบใช้แบบคือพูดง่ายๆเลยล้างก้นในห้องน้ำอ่ะอย่างวันที่น้ำไม่ไหลฉุกเฉินอย่างเงี้ยไปขายของเป็นแม่ค้าค่ะต้องหยุดร้านเลยไม่มีรายได้เลยใช่แต่ที่บ้านนี่คือใช้อย่างประหยัดแล้วค่านี่ซักไปได้รอบเดียววันที่น้ำมาแล้วตอนนี้ก็เพิ่งเอามาซักอีกเนี่ยต้องเอาน้ำอบต.เดี๋ยวเขามาแจกตอนเย็นก็จะมีน้ำใช้อีกใช้น้ำที่อบต.มาแจกนะครับคือการประปาเขาก็บอกว่าเนี่ยรองงบประมาณนะก็ยังไม่ให้คำตอบว่าจะได้งบประมาณแบบไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะครับชาวบ้านก็บอกว่าเนี่ยคืออยากจะให้เร่งหน่อยนะครับแล้วก็มีชาวบ้านบางคนเขาก็บอกว่าเนี่ยที่บ้านเนี่ยน้ำไหลนะอยู่ที่หนองแคสระบุรีเนี่ยน้ำไหลก็จริงแต่ว่ามันมีกลิ่นเหม็นคาวๆนะครับ
เหมือนว่าเนี่ยไม่ได้ผ่านการกรองอย่างถูกวิธีหรือเปล่านะคือน้ำไหลก็เหม็นคาวก็อยากจะให้การประปาภูมิภาคหนองแคสระบุรีเนี่ยปรับปรุงด้วยนะครับนี่นะครับ